สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนของตัววิดีโอเนี่ยเป็น EP ที่4นะครับที่ผมจะมาอธิบายในส่วนของตัว Discount Cash Flow เนาะที่ต่อจาก EP ที่3ผมขออนุญาตย้อนไปสู่ของ EP ที่3หน้าสรุปนะครับที่เป็นเกี่ยวกับ Conclusion เนาะผมได้มีการสรุปของตัวโปรเจกต์ในการคิด cost estimation เนี่ยเป็น3สเต็ปเนาะสเต็ปแรกเนี่ยท่านให้คิดบน effect of capacity นะครับบน purchase equipment คำว่า purchase equipment เนี่ยท่านจะต้องคิดที่ ambient pressure แต่หาก equipment ตัวใดนะครับมีตัว pressure ไหลหรือมีความดันเข้ามาเกี่ยวก็ให้คิดต่อยอดจาก purchase equipment เนี่ยให้คูณค่าแฟกเตอร์ของบวมแบร์โมโนคอสเนาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเพชเชอร์ไหลแล้วก็ตัวแมทเทอเรียลตรงนี้นะครับออกมาเป็นตัวคอสของตัวแบร์โมโนคอสซึ่งแบร์โมโนคอสผมอธิบายให้ทุกท่านทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับเบื้องต้นต่อมาในเอฟเฟกต์ที่2ก็คือเมื่อได้ตัวแบร์โมโนคอสมาแล้วเนี่ยในเอฟเฟกต์ที่2หรือขั้นตอนที่2เนี่ยคิดตัวเอฟเฟกต์ออฟไทม์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเคมีคอลคอสอินเด็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินเฟ้อหรืออินเฟลชันเรทนะครับเบื้องต้นตรงนี้ต้องดูให้ดีว่าตัวเบสออนของโปรเซอร์ติวตันเนี่ยเขาเบสออนที่เคมีคอลคอสอินเด็กซ์ปีไหนเนาะก็จะมีหลากหลายปีมากก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับอาจจะเป็นปี2001แล้วก็หรือปี2016ตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปว่าท่านจะไปสร้างแผนในปีไหนก็คิดตัวล่วงหน้าเลยนะครับของตัวเคมีคอลคอสอินเด็กซ์ตัวนั้นเลยในสเต็ปที่3พอท่านคิดตัวคอสตัวแบร์โมโนคอสเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาสามารถเอามาใส่เนาะรายละเอียดที่เป็นตารางของท่านของทั้งแผนเนาะท่านว่ามีคริปเมนต์ตัวไหนบ้างนะครับก็เรียงมาใส่จนกระทั่งท่านก็มารวบรวมในส่วนของที่เป็น purchase 1คอลัมน์เนาะครับแล้วก็เป็นแบร์โมโนคอส1คอลัมน์แล้วก็อาจจะทำทีเดียวก็ได้ครับทำทีเดียวก็คือทำ summation ออกมาแล้วแล้วค่อยไปทำแบร์โมโนคอสที่ย้อนกลับเป็นตัวของปี2023ก็ได้นะครับเบื้องต้นไม่ผิดนะครับไม่ว่ากันเคลียร์ต่อมาในส่วนของตัว EP ที่4เนี่ยพอท่านได้ summation ของตัวแบร์โมโนคอสเนี่ยท่านก็สามารถป้อนเข้าไปในตัว discount cash flow เนาะหรือ discount profitability ตัวcriteria ได้ตัวนี้นะครับ DPC เนาะ project ตรงนี้ซึ่งตัว discount ตัวนี้จะเอาตัว time value of money เนี่ยครับมาพิจารณาเดี๋ยวผมมีไฟล์ Excel โชว์เปรียบเทียบให้ทุกท่านดูนะครับเบื้องต้นสไลด์ถัดมาในส่วนของหน้าที่292นะครับของตัว Professor Tilton ในหน้านี้นักศึกษาไปเปิดได้นะครับ Professor Tilton ยังยืนโจทย์เดิมนะครับจากตัว Non Discount Cash Flow เดิมนะครับในตัวอย่างเดิมที่ผมยกตัวอย่างให้และ Professor Tilton เนี่ยได้สร้างตารางที่ E10.2 นะครับก็คือเอาค่าตัว Non Discount Flow เนี่ยมาเป็นค่าตั้งต้น based on ตรงตารางตรงนี้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ยังเค้าปีเหมือนเดิมนะครับก็คือไลฟ์ไทม์ของโปรเจกต์เนี่ยประมาณ10ปีแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมีการลงทุนก่อสร้างแผนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปีเคลียร์ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านสามารถย้อนไปดูในตัวอย่างที่ 10.2 ได้นะครับสำหรับตัว non discount cash flow เนาะเริ่มต้นตรงที่ Professor Tilton assume ตัว discount rate นะครับหรืออัตราลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีก็คือ 10% per annual นะครับตรงนี้ต่อปีเสร็จปุ๊บผมกำลังจะบอกว่า discount rate เนี่ยแปลเป็นไทยมันคืออัตราคิดลดเนาะอัตราคิดลดซึ่งมันอาจจะงงๆนะครับผมก็เลยมีการหาข้อมูลว่าอัตราคิดลดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเงินเฟ้อเงินเฟ้อนะครับตรงนี้อัตราเงินเฟ้อหมายถึงอะไรครับหมายถึงวันนึงเนี่ยครับท่านมีเงินอยู่ในมือครับ1ล้านบาทสิ้นปีเสร็จมูลค่าเงิน1ล้านบาทนั้นน่ะจะลดลงเพราะมันเกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อก็คือเงินมันไม่มีค่านะครับกับเบื้องต้นโดยปกติแล้วครับช่วงของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมาให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% บวกลบ1แต่ของผมเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์ผมเนี่ยผมจะคิดอัตราเงินเฟ้อที่ 4% เลย over specify ไปเลยเบื้องต้นโอเคนะครับต่อมารายละเอียดต่อมา discount rate นะครับของตัวลิงก์เนี่ยโดยปกติเนี่ยอยู่ที่ 6-12% ซึ่ง Professor Tilton เนี่ยโดยปกติก็อยู่ในเลงนั้นอยู่แล้วก็คือ 10% อันนี้เบื้องต้นเคลียร์เริ่มกันเลยนะครับก็คือในส่วนของปีที่0แล้วก็ถึงปีที่2เนี่ยเป็นการลงทุนหรือ investment นะครับเบื้องต้นท่านกู้เงินมา10ล้านบาทนะครับมาซื้อที่มูลค่าที่ท่านซื้อไปเสร็จปุ๊บท่านก็เก็บไปเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ครับท่านซื้อมาเลย assume ว่าที่เนี่ยไม่มีการเป
ลี่ยนผันจากอัตราเงินเฟ้อเนาะเป็นสิ่งของหรือ property เป็นทรัพย์สินไปซื้อที่โอเคเสร็จปุ๊บในปีที่1เนี่ย90เนี่ยท่านลงทุน90ก็คือ fixed capital investment 90สำหรับที่เป็น non discount flow ก็คือไม่คิดอัตราคิดลดแต่ถ้ามาเป็นแบบ discount flow cash flow ท่านต้องคิดเอา90เนี่ยมาคิดอัตราคิดลดก็คือหารด้วย 1.1 ยกกำลัง1มาจากไหนสูตรนี้มาจาก present value formula กรอบสีแดงเนี่ยครับผมหาข้อมูลขึ้นมาให้เพิ่มเติมก็คือ present value เท่ากับ cash flow หารด้วย1บวกอัตราคิดลดยกกำลัง T ก็คือ time ตัวแปรต่างๆตรงนี้นะครับท่านสามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเบื้องต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการหาแบบนี้เราจะหาเงินมูลค่าปัจจุบันนะครับหรือ PV มูลค่าปัจจุบันเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาในปีแรกเนี่ยเขาระบุเลยว่าโจทย์ในตัวอย่างที่ 10.2 เนี่ยว่าในปีแรกต้องลงทุน90สำหรับ non discount แต่ถ้าเป็น discount ท่านต้องเอา90เนี่ยมาหามูลค่าเงินปัจจุบันก็คือหารด้วย 1.1 ยกกำลัง1 1.1 มาจากไหน 1.1 มาจาก1บวก 0.1 เคลียร์เนาะ1บวก 0.1 หารมากดเครื่องเลขมาเสร็จสับท่านจะได้อัตราคิดลดของตัวมูลค่าเงินปีแรกจาก90ล้านลดลงเหลือ 81.82 ล้านบาทล้าน US ดอลลาร์ขออภัยครับต่อมาในปีที่2เนี่ย90ตรงนี้นะครับ90 90มาจากไหน90มาจาก60บวก30 60มามันคือFCI บวก30คือ working capital เอา90ตรงนั้นมาคิดอัตราคิดลดในปีที่2ก็เหลือจาก90ล้านเหลือ 74.38 ล้าน US ดอลลาร์มูลค่ามันลดลงเคลียร์เพราะฉะนั้นใน2ปีแรกเนี่ยท่านก็จะมีมูลค่าอัตราลดลงนะครับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปคอลัมน์ที่ด้านขวามือก็คือ summation กันก็คือเอา10มาบวก 81.82 มันคือ 91.82แล้วก็มาบวก 74.38 มันได้ 166.20 อันนี้คือมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงเคลียร์เนาะในเงินสะสมอยู่ในบัญชีท่านเคลียร์เพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยก็คือคิดอยู่ในมืออันเนี้ยคืออยู่ในบัญชีโอเคไหมครับบัญชีให้แยกกันง่ายๆต่อมาในปีแรกท่านมีการเริ่มขายหรือผลิตโปรดักต์ได้มูลค่าเป็น 38.25 ท่านก็ต้องเอา 38.25 มาคิดอัตราคิดลดในปีที่3ก็เป็น 28.74 ท่านอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้คือเงินบวกกระแสเงินสดที่เป็นเงินบวกอันนี้เป็นเงินบวกก็จริงแต่ท่านกู้เข้ามาโพสเซอร์ติตันเลยวงเล็บมันหมายถึงลบมูลค่าลบนะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บตรงนี้หมายถึงมูลค่าลบลบเสร็จปุ๊บท่านมีเงินบวกท่านก็ไปสะสมในบัญชีท่านก็ต้องติดลบน้อยลงถูกต้องไหมครับก็คือลบ 166.20 บวกกับ 28.74 เป็นเงินมูลค่าในบัญชีของท่านเป็นเงินสะสมในบัญชีเพราะฉะนั้นมันจะต้องติดลบ 137.46 ปีที่4โอเคไหมครับปีที่4ท่านขายโปรดักต์ได้เพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้อย่าลืมว่า non discount cash flow ตรงนี้หักมาจากค่าเสื่อมราคาแล้วจะเป็น5ปีหรือ20ปีก็แล้วแต่ของ Professor Titan เนี่ยคิดที่5ปีเคลียร์เพราะฉะนั้นท่านก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยยกกำลังปีที่4เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบวกกับเงินสะสมในบัญชีที่ท่านติดลบอยู่1ลบ137บวกกับ 31.66 ก็จะได้เป็น 105.80 ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเงินในบัญชีท่านเป็นบวกในปีสุดท้าย 70.25 มาจากไหน50มาจากการขายแลนด์ขายซาเวสขายซากโรงงานแล้วก็ได้ตัว working capital โอเคไหมครับมาก็จะเป็นบวกกับเป็น 70.25 ท่านก็คิดอัตราคิดลดในปีที่12แล้วก็ไปบวกติดเงินที่ติดลบในบัญชีท่านโอเคไหมครับก็จะออกมาเป็นเงินที่เป็นบวกในบัญชีท่านคือ 17.2 ล้านมีคนคำถามว่าอาจารย์ย้อนกลับไปในส่วนของ working capital ให้หนูฟังอีกทีได้ไหมได้ครับ working capital อย่างนี้นะครับ working capital มันหมายถึงตัว current assets asset ตรงนี้แปลว่าทรัพย์สินทรัพย์สินปัจจุบันลบด้วย liberty แปลว่าหนี้สินปัจจุบันคำว่าทรัพย์สินในที่นี้คือworking capital แรกท่านจำได้ไหมครับว่า Professor Titan กู้มา30 ล้าน Professor Titan ก็ไปลงทุนใน property ในอสังหาริมทรัพย์ในเส้นสร้างแผนเนาะแล้วก็มีสินค้าคงคลังอยู่ตรงนี้นะครับ
สินค้าคงคลังอยู่ก็คือผลิตโปรดักต์เป็นเก็บไว้ในคงคลังอยู่แล้วก็มีกระแสเงินสดบางส่วนตรงเนี้ยเขาเรียกว่า current access ต่อมาก็มีระหว่างนั้นน่ะก็มีการเขาเรียกว่าดำเนินการดำเนินกิจการมีหนี้มีค่าเช่ามีค่าน้ำค่าไฟมีค่าเสียภาษีก็หักไปตามนั้นสุดท้ายในปีที่17ตัว property นี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม inventory นี้ก็อยู่เหมือนเดิมทรัพย์สินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอยู่เหมือนเดิมแต่ก็โดยรวมเราก็คิดว่าใน30นั้นเนี่ยก็สามารถผันเปลี่ยนมาเป็นปีสุดท้ายเนี่ยเป็นเงินสดที่มีอยู่ในมือก็คือ30เคลียร์เนาะทุกท่านชัดเจนย้อนกลับมาเสร็จปุ๊บท่านก็ทำในส่วนของปีที่12 NPV ตรงเนี้ยเป็นบวกคือ 17.12 โอเคย้อนกลับมาในรายละเอียดในการคิดคำนวณนะครับของตารางที่ E10.2 คิดตัว discount value ของ land บวก working capital land ที่ท่านซื้อมาคือ10 30ท่านต้องคิดเงินลดด้วยก็คือ working capital ตรงนี้30มันหมายถึงก็คือ30หารด้วย 1.1 ยกกำลัง2เพราะท่านไปลงทุนในปีที่2ตรงนี้คิดเขียนผิดนะครับผมเลยขีดค่ากดเครื่องคิดเลขบวกมาท่านได้เป็น 34.8 คูณ10กำลัง6ก็คือ 34.8 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันก็คือติดลบเพราะท่านกู้เงินมาลงทุนเคลียร์ต่อมามาหาในส่วนของ payback period payback period ของตัว discount cash flow ผมเลยบอกแล้วไงครับว่า payback period เนี่ยมันหมายถึงตัวเงินกระแสเงินสดที่อยู่ในมือรวมกันแล้วได้เท่ากับ fixed capital investment แล้วถ้ามันเท่ากันในปีไหนก็ไปดูว่าปีนั้นจะเป็นปีที่คืนทุนย้อนกลับมาดูก่อนนะครับว่าในส่วนของ fixed capital investment ที่เป็น discount cash flow หาจากไหนเสร็จปุ๊บนะครับย้อนกลับมากราฟนี้นะครับ discount cash flow คลิกFixed Capital Investment มันคือ 131.4 หามาจากไหนหามาจากเงินลงทุนปีแรก90หาร 1.1 ยกกำลัง1ในปีแรกในปีที่2ลงทุนอีก60มันก็คือ60ตั้งหารด้วย 1.1 ยกกำลัง2ในปีที่2ท่านกดเครื่องคิดเลขมาท่านจะได้ตัวเลขนี้ครับ 131.4 Keep in mind 131.4 ไปต่อเสร็จปุ๊บ 131.4ประเด็นคือท่านก็ซัมเมชันมาเลยครับในแต่ละปีในกระแสเงินสดตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านได้ครบ 131.4 ปีไหนนั่นแหละครับปีนั้นที่คืนทุนเพราะฉะนั้นโปรเซสติตันซัมเมชันมากระทั่งถึงปีที่6ปีที่6โอเคไหมครับปีที่6นับจากตัวนี้นะครับนับจากตัวเลขนี้นะครับปีที่6ก็คือซัมเมชันตั้งแต่2 28.74 31.66 23.41 18.36 16.69 จนกระทั่งมา 13.36 มันเลยมาเท่าไหร่ก็คือมันต้องใกล้เคียงกับ 131.4 เพราะฉะนั้นโปรเซสติตันคิดมาอยู่ที่เกือบ6ปีเคลียร์เดี๋ยวท่านลองไปดูนะแต่เดี๋ยวผมมีไฟล์ Excel ให้ท่านดูอีกทีนึงโอเคไหมครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมา 17.12 มันหมายถึงอะไรผมก็ได้วงแล้วก็ขีดมามันหมายถึง Net Present Value ในปีที่ท่านจบโปรเจกต์ไลฟ์ไทม์ก็คือ10ปีเคลียร์ต่อมา PVR คือ Present Value Ratio ก็คือไว้ง่ายทำเป็นเลยโชว์ก็คือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของแผ่นทำเป็นเรโชมันจะวิเคราะห์ง่ายเพราะฉะนั้น PBR มันหมายถึง 138.31 มาจากไหน 138.31 มาจากกระแสเงินสดตั้งแต่ปีแรกที่ท่านได้รวมกันมันคือบวกกันนะครับท่านกดเครื่องคิดเลขดูคือ 138.31 หารด้วยมูลค่าเงินลงทุนที่ท่านไปกู้มามันหมายถึง 166.2 166.2 มาจากไหนมาจาก10บวก10บวกนะครับ 81.10 บวก 81.82 บวก 74.38 มันจะได้ 166.20 ก็คือตั้งแล้วก็หารออกมาได้ประมาณ 1.1 โอเคไหมครับเคลียร์ชัดเจนกับเอาข้อมูลตรงทุกอย่างตรงนี้นะครับมาพอดกราฟอย่าลืมนะครับวงเล็บตรงนี้เป็นลบนะ
ที่ไม่ใส่วงเล็บเนี่ยเป็นบวกกลับเข้ามาเอามาพอดกราฟของตัวดิสเคาท์หรือคิดอัตราลดท่านจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ตันคิดดิสเคาท์เพย์แบ็คพีเรียดได้อยู่ที่ประมาณ 5.94 หรือประมาณ6ปีมีดิสเคาท์แลนด์บวก working capital อยู่ที่ประมาณ 34.8 เคลียร์ดิสเคาท์ฟิกแคปิตอลอินเวสเมนต์อยู่ที่ประมาณ 131.4 แล้วก็ present value ratio อยู่ที่ประมาณ 1.1 ก็มาพอดกราฟตรงนี้นะครับอยู่ในหน้า293ต่อมาผมได้ทำเปรียบเทียบกับ Portfolio Titan เนาะที่เป็นตัวค่าเสื่อมราคา20ปีและค่าเสื่อมราคาที่5ปีเปรียบเทียบกันในไฟล์ Excel ที่มีชื่อว่า NDPC and DPC Project เดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของ PowerPoint นิดนึงนะครับเคลียร์กลับมาในส่วนของ PowerPoint นะครับเบื้องต้นผมมีการไฮเนาะไฮตารางไว้มันยาวไปเดี๋ยวท่านจะดูไม่รู้เรื่องผมขออนุญาตไฮเพื่อให้เหมือนตารางของ Portfolio Titan เนาะให้มากที่สุดตรงนี้นะครับเบื้องต้นตรงเนี้ยผมคิดที่20ปีเดี๋ยวผมเอาที่5ปีก่อนเดี๋ยวท่านสับสนเอาที่5ปีก่อนค่าเสื่อมราคาที่5ปีผมไฮไว้นะครับย้อนกลับมาในส่วนของ NDPC หรือ Non Discount เนี่ยผมก็สร้างคอลัมน์คล้ายๆของ Portfolio Titan เลยแต่ผมต้องเอามาคิดอัตราคิดลดเหมือนกันอัตราคิดลดในที่นี้คือยกกำลังก็คือ 38.25 หารด้วย 1.1 ยกกำลังปีที่3โอเคไหมครับปีที่3เคลียร์แล้วก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้คือเงินกระแสเงินสดที่อยู่ในมืออันนี้คือกระแสเงินสดที่อยู่ในบัญชีสะสมเคลียร์ก็สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งท่านอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นลบจนกระทั่งเงยหัวขึ้นมาเคลียร์ไหมบวก2สุดท้ายขาย 45.5 บวกกับอีก50เนาะบวกอีก50กว่าก็จะได้เป็นเงินสะสมอยู่ที่ 98.87 ในปีสุดท้ายเนาะที่เอามารวมกับตัวแลนด์ตัวซาเวจแล้วก็ตัว working capital ตรงนี้นะครับเบื้องต้นได้เป็นตัวเลขนี้เคลียร์ผมก็เอามาพอดกราฟผมก็มาพอดกราฟกราฟผมตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในปีที่5ปีที่5กราฟผมก็คืออยู่ในนี้ครับเส้นสีม่วงปีที่5สำหรับ5ปีนะคิดเสื่อมราคาส่วนเส้นสีส้มมันคือ20ปีตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับจากตัวเลขตรงนี้นะครับผมก็มาคิดในส่วนของตัวPayback period ที่เป็น discount ก่อน Payback period ผม summation จากไหนท่านจะเห็นได้ว่าผม summation จนกระทั่งถึง N44 N44 นึกภาพไม่ออกก็คือผม summation ตั้งแต่ 28.74 31.66 บวก 23.41 บวก 18.36 บวก 16.69 และบวก 13.36มันได้เป็น 132.2 ซึ่งมันเกิน 131.4 ของตัว Fixed Capital แบบ Discount อยู่นิดนึงผมก็หักมันเกินเท่าไหร่แล้วก็มาหาสัดส่วนแล้วก็มาลบปีสุดท้ายที่มันเกินมามันจะได้อยู่ที่ประมาณ 6-0.01 มันคือ5.99ของโพชั่นปฏิวตันได้ 5.94 โอเคครับก็ใกล้เคียงนิดหน่อยชัดเจนถ้าคิดในส่วนของ20ปีกราฟบนก็คือ20ปี20ปีคิดได้ payback period อยู่ที่ประมาณไม่ใช่ payback period ครับ discount payback period อยู่ที่ประมาณ 5.147 สำหรับ20ปีนะครับย้อนกลับมา NPV ที่5ปีผมคิดได้อยู่ที่ประมาณ98.87 ผมไม่เท่าโปรเซอร์ติวตันอยู่แล้วเพราะผมคิดอยู่ที่20ปีโปรเซอร์ติวตันคิดอยู่ที่โปรเจกต์ไลฟ์ไทม์10ปีเคลียร์ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ผมเลยต่อยอดมานะครับเป็นของผมเอง NPVR ก็คือ Present Value Ratio อยู่ที่ประมาณ 1.31 นะมากกว่าโปรเซอร์ติวตันซึ่ง N พวก Ratio ตรงนี้ถ้ามันเกิน1เป็น 30% เนาะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า 30% ก็ถือว่าน่าลงทุนโอเคไหมครับเบื้องต้นสำหรับ20ปีอันนี้ในส่วนของไฟล์ตรงนี้นะครับทุกท่านดูนะเคลียร์เนาะผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่สไลด์อีกทีนะครับที่สไลด์เนาะแล้วผมก็เปรียบเทียบกันเนาะเปรียบเทียบกันสำหรับ20ปีเปรียบเทียบกันระหว่าง5ปีให้ท่านเห็น20กับ5ปีเนาะสำหรับค่าเสื่อมราคา
ดี๋ยวท่านไปดูได้เนาะในไฟล์ Excel ซึ่งไฟล์ Excel เนี่ยถ้าท่านจะดูกราฟที่เปรียบเทียบกันนะครับท่านสามารถท่านสามารถนะเอาไฮตรงนี้ออกผมกำลังจะบอกครับเอาไฮตรงนี้ออกก็คือเอาเป็นอันไฮเอาออกพอท่านเอาออกเสร็จตารางมันจะยืดออกตรงเนี้ยกราฟมันจะมาโอเคไหมครับมันจะมาทันทีเลยเคลียร์แต่ถ้าท่านไฮกราฟมันจะหายไปมันจะเหลือกราฟแค่เอามาพอดตรงนี้เคลียร์เนาะคลิกข้อมูลของกราฟก็คือคลิกดูเนี่ยที่ผมพอดเนาะโอเคไหมง่ายสุดเสร็จจับเนาะทุกท่านย้อนกลับไปดูเองนะครับทุกท่านนะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่สไลด์เหมือนเดิมสไลด์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเนี่ย5เปรียบเทียบกับ20ปีตรงนี้ท่านไปดูมาเคลียร์ตอนนี้เข้ามาสู่ในส่วนของ Excel ที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับของผมเองตรงนี้นะครับ Excel ที่ผมพัฒนาขึ้นมาของผมเองเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเนาะแต่ผมขออนุญาตพูดในสไลด์ก่อนเบื้องต้นว่าตัว Excel ตรงเนี้ยผมมีการทำเปรียบเทียบกับ Excel ของที่เป็นของ Proposal Titan ด้วยและที่เป็น Excel ของผมเองแต่มีการคิดละเอียดยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหลักๆนะครับเงินเฟ้อโอเคไหมครับหลักๆเงินเฟ้อส่วนตัว Discount Rate Fraction เนี่ยผมเท่ากับ Proposal Titan แต่ผมมีการคิด Coming พวกภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เงินเฟ้อที่เป็น 2% เนาะตรงนี้หรือที่เป็น 4% เดี๋ยวผมก็แค่คีย์ตัวเลขเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็เอามาทำเป็นรายละเอียดอย่างดีนะครับอย่างละเอียดเลยที่เป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับ time value ของผมเองแล้วผมก็คิดตัว accumulative cash flow position ของผมเองเคลียร์เสร็จปุ๊บผมก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยมาพอดกับไฟล์ Excel ที่ไฟล์ Excel นะครับที่เป็นไฟล์ Excel ของ NDPC ของคราวที่แล้วที่ผมทำเนาะตรงนี้ซึ่งกราฟอะครับก็ใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงกับโปรเจกต์ที่ Proposal Titan ได้ทำนะครับได้ทำแล้วก็ได้คำนวณออกมาเนาะตรงนี้ใกล้เคียงกันอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดเนาะที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปสู่ในส่วนของตัวไฟล์ Excel เนาะอธิบายในไฟล์ Excel ให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับไฟล์ Excel ตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านจะเห็นได้ว่าผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกท่านไม่เห็นท่านจะเห็นได้ว่าไฟล์ Excel ผมเนี่ยชื่อ DPC Project เนาะ on inflation PR นี่แปลว่า present นะให้ท่านนักศึกษาเสร็จปุ๊บผมได้มีการพัฒนารายละเอียดตรงนี้มาจากของ Professor Peter and Timmerhal นะครับในหนังสือเล่มนี้เนาะตรงนี้นะครับผมได้มีการพัฒนาต่อยอดมาแล้วผมมีการวิธีของผมเนี่ยผมอ้างถึงในการคิด classify ของตัว cost estimation เนี่ยอยู่ที่ประมาณ preliminary นะครับหรือการศึกษาเบื้องต้นนะ preliminary ซึ่ง preliminary ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีค่าบวกลบเนาะสัดส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวท่านไปดูย้อนหลังใน EP แรกๆเนาะโอเคไหมครับย้อนกลับมาในส่วนของตัว flow sheet นะครับมีอยู่ประมาณ7 flow sheetแต่ละโฟชีตเนี่ยจะมีการลิงก์ข้อมูลกันลิงก์ข้อมูลกันนะครับลิงก์ข้อมูลกันอย่างเป็นระบบเสร็จปุ๊บผมพยายามจำลองนะครับจำลองผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับผมพยายามจำลองจำลองก็คือพยายามจำลองโปรเจกต์ตรงเนี้ยให้เป็น bare minimum cost ถ้าทุกท่านมี bare minimum cost ที่เป็น summation ของแผนท่านก็มาใส่ตัวเลขนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็คือ fill the value fill กรอกเลยแต่ Excel ตรงนี้ผมพยายามจำลองให้มันมี fixed capital investment เนี่ยเท่ากับ Proposal Titan ที่150 US ดอลลาร์เนาะในตัวอย่างที่ 10.2 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มีการปรับตัวเลขนิดหน่อยจนกระทั่งได้ fixed capital investment อยู่ที่ประมาณ150ล้านและทำให้ working capital เนี่ยใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณปีที่2ยังจำได้อยู่เนาะ30 US ดอลลาร์30ล้านนะเสร็จสับได้ CCI อยู่ที่ประมาณ179เนาะหรือประมาณ180เคลียร์ถ้าไม่นับแลนนะถ้าไม่นับแลนเคลียร์เสร็จปุ๊บผมก็พยายามจำลองผมขออนุญาตซูมนิดนึงเนาะ
ผมก็พยายามจำลองข้อมูลขายโปรดักต์เนี่ยให้ได้อยู่ที่75ล้านต่อปีโอเคไหมครับแล้ว raw material ตรงนี้ผมพยายามจำลองให้ใกล้เคียงซึ่ง raw material ตรงนี้นะครับมันจะลิงก์ไปที่โฟร์ชีทที่6พอท่านใส่ 3.2 ได้ตรงนี้นะ 3.2 ล้านมันจะลิงก์ไปที่โฟร์ชีทที่6โฟร์ชีทที่6ท่านจะเห็นว่า 3.2 มันคือตัวเลขนี้โอเคไหมครับปุ๊บมันจะคิดค่าตัว total production cost ที่ปาดจากการเสื่อมราคาเพราะเดี๋ยวค่าเสื่อมราคาเนี่ยผมจะไปลิสต์ในส่วนของไฟล์ตรงนี้นะครับผมจะไปลิสต์อีกทีนึงเสื่อมราคาในรายที่23ของโฟร์ชีทที่7เคลียร์ตรงนี้ผมพยายามจำลองให้ตัว 3.2 เนี่ยให้มี total production costtotal production cost เนาะอยู่ที่30ต่อปีทุกปีโอเคไหมครับอยู่ที่30ทุกปีซึ่งมันจะใกล้เคียงกับ position ในตัวอย่างที่ 10.2 ท่านไปดูนะเสร็จปุ๊บ utility เนี่ยผมยังไม่ใส่เพราะผมคิดว่าตัวเลขของ position เนี่ยโฟกัสที่ fixed capital working capital และ total production cost เท่านั้นผมไม่ใส่ซึ่งเขา assume ว่า utility เนี่ยมันอยู่ใน total production cost เลยแล้วเคลียร์เนาะทุกท่านเคลียร์ค่าเสื่อมราคาทุกท่านดูนะครับค่าเสื่อมราคาคิดมาในรายละเอียดนะจากตารางนี้โอเคค่าเสื่อมราคาเนี่ยสามารถเอามาจากตารางนี้ได้นะครับที่ผมหาข้อมูลมาให้ตรงนี้นะครับเบื้องต้นท่านก็เอามาใส่ได้ผมเอามาใส่เนาะค่าเสื่อมราคาย้อนกลับมาพอท่านใส่ค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะลิงก์ไปสู่หน้าที่โฟร์ชีทที่7โฟร์ชีทที่7เนี่ยง่ายๆคือใส่ให้ใส่อัตราเงินเฟ้อแล้วแต่จะเป็น 4% ถ้าก็ใส่ก็ได้ตอนนี้ผมใส่ 2% ก่อนอ่ะผมเลสเซว่าผมใส่ 4% เปลี่ยนเป็นเลข4นะครับเป็น 4% เคลียร์ผมใส่อัตราคิดลดเท่ากับโพสิทิฟตันอยู่ที่ 10% เนาะหรือ 0.1 เคลียร์เพราะฉะนั้นผมเพิ่มอัตราภาษีของโปรซิสตันมานิดนึงโปรซิสตันให้ภาษีอยู่ที่ประมาณ45เสร็จปุ๊บท่านก็เห็นว่าตัวเนี้ยมันจะมาเฉลี่ยเลยในแลนอยู่ที่10ผมก็ใส่ค่าแลนเนาะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใส่เนาะใส่ค่าแลนปีแรก10ไปซื้อที่ต่อมา90ตัวนี้มาจากไหน90ตัวนี้มาจากมูลค่าของฟิกCapital โอเคไหมครับ Fixed Capital ตรงนี้นะครับ90 90เนาะลิงก์มาจากโฟร์ชีทที่2เป็น Capital Investment ยกกำลังปีที่0ปีที่0ที่จริงมันจะต้องเป็นปีที่1ขออนุญาตนะครับมันต้องลดเดี๋ยว1 2 3ปีแรกอัตราคิดลดปีที่0อ๋อโอเคเงินกู้มาเดี๋ยวสักครู่นะครับเงินกู้มาโอเค62 60มันใกล้เคียงเนาะ62 0.4 โอเคท่านไปดูสูตรนะ90กับ60เสร็จปุ๊บผมก็เอา2ตารางเนี่ยมารวมกันเป็น total capital investment total capital investment นะครับเบื้องต้นแต่ที่จริงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องคิดอัตราลดด้วยเดี๋ยวผมไปแก้ไขอีกทีเนาะเดี๋ยวอธิบายก่อนเบื้องต้นนี่คือที่มาอธิบายที่มาก่อนเสร็จปุ๊บก็มารวมเสร็จพอรวมเสร็จก็มา accumulate ทีมตรงนี้นะครับมาซ้ำตรงนี้นะในคอลัมน์หรือหัวข้อที่17หรือคอลัมน์ในโลที่28ซ้ำเสร็จปุ๊บท่านขายตัวแรก annual sale เนาะใน75มี production cost แต่ละปี30ตรงนี้นะครับแล้วก็คิดอัตราเงินเฟ้อที่5ปีเสร็จปุ๊บแล้วก็มา accumulate cash flow ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บท่านก็เอาตัวเนี้ย cash flow เนี้ยมาพอดกราฟข้างล่างท่านจะเห็นว่าจะได้กราฟนี้ขึ้นมาง่ายเนาะคือผมทำให้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวส่วนตัวเลขความถูกต้องเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำเป็น R1 R2 เนาะให้พัฒนาต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบตัวเลขนิดนึงเนาะสำหรับไฟล์ Excel นี้ซึ่งสรุปท่านสามารถถ้าท่านจะคิดแบบนี้นะครับท่านก็สามารถคิดแบร์โมนูคอสจากแผนของท่านได้เลยเอามาใส่
โอเคไหมครับและสัดส่วนฟิกแคปิตอลเดี๋ยวมันจะแปรผันเองเสร็จปุ๊บที่ท่านต้องใส่นะครับก็คือมีแบร์โมโนคอสที่ท่านต้องคิดมือมาเนาะคิดมือมาของแพนท่านใส่นี่นะครับสรุปต่อมาก็มาใส่ตัวโปรดักชันใส่โปรดักชันท่านจะขายไพ่เท่าไหร่ท่านก็ไปหาราคามาโปรดักชันจากแพนของท่านเท่าไหร่ก็คูณเสร็จปุ๊บท่านก็ใส่รอแมทท่านซื้อรอแมทมาเท่าไหร่มีกี่สารก็ใส่มาโอเคไหมครับกี่สารก็ใส่มาได้เลยเสร็จส่วนตัวคนก็ฟิกไปที่20ตรงนี้อาจจะไม่ต้องแก้เนาะก็ฟิกของผมไปก็ได้แล้วแต่เสร็จปุ๊บมาใส่ utility ตรงเนี้ยก็อาจจะเหมาจ่ายอาจจะไม่คิดตอนแรกเนาะก็อาจจะเหมาจ่ายไปกับตัว annual production cost ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับก็คือ 3.2 เลยเบื้องต้นอาจจะไม่ต้องคิดเนาะเพราะว่ามันอาจจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวท่านจะเวียนหัวเปล่าๆซับเปล่าๆแต่ที่จริงน่ะถ้าเดี๋ยวไปไฟล์ Aspen ต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าเอามาจากไหนตรงนี้นะครับเบื้องต้นมาใส่ตรงไหนเคลียร์แล้วก็ตัวค่าเสื่อมราคาก็คิดที่5ปีเบื้องต้นนวดเนาะไม่ต้องทำอะไรมากท่านมันจะลิงก์เองเลยครับมันจะลิงก์เองเลยผมทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็มาใส่ค่าตรงนี้ตรงนี้นะครับมาปรับตรงนี้เคลียร์ชัดเจนเนาะทุกท่านก็ลองทำดูนะครับจะได้กราฟข้างล่างนี้ครับเบื้องต้นชัดเจนนะครับเคลียร์ซึ่งกราฟด้านล่างเนี้ยเดี๋ยวก็มาคิดในส่วนของตัว payback period เนาะที่เป็น discount ท่านลองหานะครับแล้วก็ net present value ท่านรู้อยู่แล้วล่ะครับ net present value ตรงนี้เป็นบวกเป็นบวกท่านรู้อยู่แล้วครับก็คือเป็นบวก69โอเคไหมครับบวกตรงนี้69ตรงเนี้ยยังไม่รวมค่าพื้นที่ค่า salvage ค่าขายซากแพนเนาะแล้วก็ค่า working capital ยังไม่รวมนะครับเบื้องต้นชัดเจนมันก็ถ้ารวมก็จะเป็นกราฟนี้นะขึ้นมาเคลียร์เดี๋ยวท่านลองดูนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP ที่4นี้สวัสดีครับ